Mamma Mia Here We Go Again คือหนังภาคต่อที่มีระยะห่างจากหนังภาคแรก Mamma Mia The Movie ที่เข้าฉายในปี2008นานถึง10ปีครับหนังที่ระดมยอดฝีมือเอาไว้เพียบแล้วครับทั้ง Meryl Streep Pierce Brosnan Colin Firth Stellan Skarsgård และ Amanda Seyfried หนังที่ประสบความสำเร็จมหาศาลครับจากทุนสร้างราวๆ52ล้านเหรียญสหรัฐแต่ Mamma Mia สามารถทำเงินสูงถึง615ล้านเหรียญสหรัฐOh my god, yeah. แน่นอนครับว่าดารานักแสดงนำสำคัญแค่นี้ก็แม่เหล็กชั้นดีแล้วแต่สำหรับแม่เหล็กระดับแรงสูงสุดๆของภาพยนตร์เรื่อง Mamma Mia ก็คือเพลงประกอบนั่นเองครับเพราะว่า Mamma Mia คือหนังที่เขาเรียกกันว่าจุ๊กบ็อกซ์มิวสิคัลหนังที่ดำเนินเรื่องราวไปด้วยการร้องเพลงตลอดทั้งเรื่องและเพลงของ Mamma Mia แฟนๆเขารู้ดีครับว่ามันคือเพลงฮิตของสวีดิชป๊อปในตำนานอย่าง ABBAต้นทางของภาพยนตร์เรื่อง Mamma Mia เองดั้งเดิมก็มาจากละครเวทีครับละครเวทีซึ่งเป็นละครเพลงที่เล่นและแสดงกันมาตั้งแต่ปี1999แล้วละครเรื่องมัมมามิยาก็แสดงอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง14ปีครับทำรายได้มาทั่วโลกมากกว่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐและขายตั๋วได้มากกว่า60ล้านใบทั่วโลกครับฉะนั้นเรื่องความบันเทิงเนี่ยหายห่วงครับแต่เรื่องที่จะห่วงก็คือเรื่องเพลงของแอปบ้านนี่แหละครับภาพที่เห็นอยู่นี้คือ Mamma Mia ภาคแรกในการฉายฉบับที่เขาเรียกกันว่า Sing Along Version ชัดเจนนะครับกับเวอร์ชั่นที่มีเนื้อเพลงขึ้นระหว่างที่ภาพยนตร์ฉายอยู่ให้แฟนๆได้ร้องตามตลอดทั้งเรื่องครับฉะนั้นถ้าหนังเพลงเรารู้จักเพลงในเรื่องคุ้นเคยกับมันสามารถร้องตามได้ความสนุกความบันเทิงและความสุขมันจะกลับมาหาเราอย่างทวีคูณแน่นอนครับMovie Warming Up ติวเข้มก่อนดู Mamma Mia Here We Go Again ตอนซ้อมเพลงก่อนดูหนังไม่ซับซ้อนครับ Mamma Mia Here We Go Again เขาใช้เพลงของ ABBA ประกอบตลอดทั้งเรื่องแน่นอนฉะนั้นเราว่ากันไปตามแผ่นซาวด์แทร็กเพลงประกอบหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเพลง When I Kiss the Teacher ปี1976อัลบั้ม Arrival When I Kiss the Teacher เป็นเพลงจากอัลบั้ม Arrival ในปี1976นะครับกับเพลงที่มีเนื้อหาเด็กๆหวานๆครับเพลงที่พูดถึงนักเรียนสาวที่แอบหลงรักครูแล้วจู่ๆวันหนึ่งเธอก็อดใจไม่ไหวตามชื่อเพลงนั่นแหละครับ When I Kiss the Teacher เพลงI Wonder Departure 1977จากอัลบั้ม ABBA The Album จริงๆแล้วเพลง I Wonder เพลงนี้นะครับเป็นเพลงไซด์ B ครับมาจากแผ่นซิงเกิลเพลง The Name of the Game ที่ถูกปล่อยออกมาในปี1977ครับแต่เพลงเพราะๆอย่าง I Wonder เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ ABBA เลือกจะใช้ปิดทุกโชว์ในการทัวร์คอนเสิร์ตในปี1977ครับเพลง One of Us 1981จากอัลบั้ม The Visitors One of Us คือหนึ่งในเพลงที่จริงๆแล้วพยายามจะถ่ายทอดชีวิตด้านหม่นๆของสองนักแต่งเพลงจาก ABBA ครับอย่าง Bjorn Ulvaeus และ Benny Andersonที่ทั้งสองคนไม่ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่ครั้งแรกครับจากการผ่านการหย่าร้างมาในขณะที่เนื้อเพลง One of Us พูดถึงหญิงสาวที่พยายามจะฟื้นคืนความสัมพันธ์จากความรักที่เพิ่งจบไปและ One of Us เพลงนี้คือซิงเกิลสุดท้ายของ ABBA ที่สามารถขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งในชาร์ตเพลงได้ครับเพลง Waterloo จากปี1974จากอัลบั้ม Waterloo Waterloo ถือเป็นอีกหนึ่งบทเพลงสำคัญของ ABBA นะครับเพราะมันคืองานเพลงที่พวกเขาแต่งขึ้นเพื่อใช้ในการประกวดวงดนตรีในงาน Eurovision Song Contest ในปี1974และณวันนั้นพวกเขาคว้ารางวัลชนะเลิศมาด้วยเพลง Waterloo เพลงนี้ครับ
เวอร์ตูลูสามารถขึ้นอันดับ1ในชาร์ตหลายประเทศนะครับและทำยอดขายได้มากกว่า6ล้านก๊อปปี้ซึ่งกลายเป็น1ในซิงเกิลที่ทำยอดขายสูงที่สุดตลอดกาลครับเพลง Why Did It Happen To Me ปี1976จากอัลบั้ม Arrivalซิงเกิลสุดท้ายจากอัลบั้ม Arrival นะครับเพลงที่ Beyond Aveus เป็นคนร้องนำเองครับงานที่ในมามามิยาเราจะได้เห็นจอร์จดีแลนและลิลลี่เจมส์ร้องคู่กันเพลง I Have A Dream 1979จากอัลบั้ม Voulez-vous I Have A DreamI Have A Dream เป็นอีกหนึ่งงานเพลงของ ABBA ที่ประสบความสำเร็จขนาดไต่ไปถึงอันดับ2ของชาร์ตในอังกฤษครับในช่วงคริสต์มาสปี1979เพลงที่หลังจากต้นฉบับประสบความสำเร็จไปแล้วประมาณ20ปี1999บอยแบนด์อย่าง Westlife นำเพลงนี้ของ ABBA กลับมา cover ลงในอัลบั้ม Coast to Coast เป็นเวอร์ชันนี้ครับซึ่งคราวของ Westlife เพลงนี้ก้าวไปถึงอันดับ1 UK Single Chart เลยแหละครับ Kisses of Fire 1979จากอัลบั้ม Voulez-vous Kisses of Fire เป็นงาน Side B ของซิงเกิลที่มีชื่อว่า Does Your Mother Know นะครับเพลงที่ถึงแม้จะเป็น Side B แต่ ABBA บอกว่าKisses of Fire เพลงนี้คือเพลงที่มีความเป็นแอบบ้าอย่างที่ทุกคนรักครับแอบบ้าที่มาพร้อมกับจังหวะดิสโก้สนุกสนุกเพลง Aldante Aldante 1980จากอัลบั้ม Super Trooper Aldante Aldante ตอนเป็นซิงเกิลนะครับเป็นเพลงที่ถูกวางขายเฉพาะในประเทศเอลซาวาดอร์และอาร์เจนตินาเท่านั้นครับก่อนที่ในปีเดียวกัน Aldante Aldante จะถูกบรรจุลงในสตูดิโออัลบั้มชุดที่7ของ ABBA ในชื่อ Super Trooper เพลงที่ใน Mamma Mia Here We Go Again เราจะได้เห็น Lily James ในบทของ Donna Sheridan หรือว่า Meryl Streep ตอนสาวๆร้องเพลงนี้ครับเพลง Knowing Me Knowing You 1977จากอัลบั้ม Arrival No More เพราะว่า ABBA เป็นวงดนตรีที่สมาชิกในวงมีความสัมพันธ์กันแบบสลับซับซ้อนครับ Beyond Aveus มือกีตาร์นักแต่งเพลงประจำวง ABBA และนักร้องนำ Agneta Falcock ทั้งคู่แต่งงานกันตั้งแต่ปี1971ครับตั้งแต่ก่อนที่ ABBA จะประสบความสำเร็จซึ่งชีวิตแต่งงานของทั้งคู่ก็จบลงในปี1978ครับเมื่อทั้งสองตัดสินใจแยกทางกันแต่ถึงแม้ว่าชีวิตส่วนตัวทั้งสองจะแยกทางกันแต่การทำงานของ ABBA ยังคงดำเนินต่อไปครับนั่นแหละครับทำให้เพลงส่วนหนึ่งของ ABBA ที่ Beyond Aveus เขียนขึ้นมาสะท้อนเรื่องราวความสัมพันธ์และความรู้สึกของชีวิตที่เกิดขึ้นครับซึ่งเพลง Knowing Me Knowing You เพลงนี้เป็นหนึ่งในเพลงที่สะท้อนความรู้สึกนั้นครับงานเพลงที่1ในสมาชิกของ ABBA อย่าง Benny Anderson เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่านี่คือหนึ่งในเพลงที่ดีที่สุดของ ABBA เคียงข้างงานซิงเกิลฮิตในตำนานอย่าง Dancing Queen เพลง Angel Eyes 1979จากอัลบั้ม Voulez-vousAngel Eyes เป็นอีกหนึ่งเพลงของ ABBA นะครับที่สามารถไต่ขึ้นไปสูงถึงอันดับ3 UK Single Chart ในปี1979ครับและกลายเป็นหนึ่งในเพลงที่ฮิตที่สุดในอังกฤษของ ABBA เพลงที่เล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่กำลังเตือนหนุ่มๆว่าระวังเกมที่พวกเขากำลังจะลงมาเล่นงานเพลงที่มาพร้อมกับดิสโก้ป๊อปที่มีเสน่ห์ในแบบของ ABBA ครับเพลง I've Been Waiting For You 1975จากอัลบั้ม ABBA เพลงจากอัลบั้ม ABBA นะครับงานสตูดิโออัลบั้มอันดับ3ของวงครับเพลงที่เคยถูกบันทึกไว้ในแบบแสดงสดและบรรจุไว้ในภาพยนตร์สารคดีของวงในชื่อ ABBA The Movie ในปี1977เพลง Fernando 1976จากอัลบั้ม Greatest Hits เฟ
Fernando ไม่ใช่เพลงต้นฉบับในนามแอบบ้านะครับแต่มันคือเพลงที่ถูกปล่อยออกมาครั้งแรกในอัลบั้มเดี่ยวของ Agneta Falcon ในปี1975ครับเพลงที่คราวแรกถูกปล่อยออกมาเป็นภาษาสวีดิชนะครับก่อนที่ทางวงจะนำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษและบันทึกเสียงใหม่ในนามแอบบ้าอีกครั้งครับซิงเกิลของแอบบ้าที่จริงๆแล้วไม่ได้ถูกบรรจุลงในอัลบั้มไหนอย่างเป็นทางการนะครับนอกจากผลงานรวมฮิตแต่ซิงเกิล Ferdinand ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่ขายดีที่สุดของแอบบ้าครับทำยอดขายเฉพาะในปี1976ได้สูงถึง6ล้านก๊อปปี้และลงท้ายณวันนี้เฟอร์ดินานด์ขายไปแล้วกว่า10ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกครับเพลง My Love My Life 1976จากอัลบั้ม Arrival My Love My Life คือเพลงที่ Beyond Amvius มือกีตาร์และคนเขียนเพลงหลักของ ABBA บอกว่าถ้าอยากจะฟังเสียงร้องของ Agneta อย่างเต็มที่แล้วก็ My Love My Life คือตัวอย่างที่ดีครับเพลงที่เมื่อมาอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Mamma Mia Here We Go Again เราจะได้ยินแม่ลูกดอนน่าและโซเฟียร้องร่วมกันครับกับการถ่ายทอดที่คนแต่งอย่าง Beyond Avius ยอมรับว่า My Love My Life เวอร์ชั่นที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Mamma Mia Here We Go Again สามารถสื่อสารอะไรที่เขาในฐานะคนแต่งเองไม่เคยคิดฝันมาก่อนได้สำเร็จครับเพราะว่าสำหรับเขา Meryl Streep เธอคือหนึ่งในนักเล่าเรื่องที่ดีที่สุดครับเพลง The Day Before You Came 1982 อัลบั้ม The Singles The First 10 Years The Day Before You Came คือเพลงที่ Benny Anderson หนึ่งในสมาชิกของ ABBA เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับว่าเขาชอบเพลงนี้ของ ABBA มากๆเพราะมันคือเพลงที่แสดงความสามารถในการเขียนเพลงของ Beyond Avius ได้ดีมากเพราะ Benny บอกว่าถ้าคุณลองไปอ่านเนื้อเพลงอย่างเดียวไม่มีดนตรีประกอบคุณจะไม่สามารถรู้สึกได้เลยครับว่า The Day Before You Came เป็นเพลงที่มีอารมณ์เศร้าตรงไหนแต่ทันทีที่เนื้อหาที่ถูกเขียนขึ้นมาประกอบเข้ากับดนตรีและทำนองที่ Avius แต่งออกมาคุณจะรู้สึกได้เลยทันทีครับว่ามีเรื่องร้ายๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นและนี่คือตัวอย่างของการเขียนเนื้อเพลงกับการแต่งเพลงที่ฉลาดมากๆเพลงหนึ่งครับซึ่ง The Day Before You Came เพลงนี้คืองานเพลงที่ถูกบันทึกเสียงไว้เพลงสุดท้ายในนาม ABBA ครับ The Day Before You Came นี่แหละครับบทเพลงจากศิลปินในตำนานอย่าง ABBA ที่ถูกถ่ายทอดลงมาในภาพยนตร์เรื่อง Mamma Mia Here We Go Againงานเพลงที่2นักแต่งเพลงจาก ABBA อย่าง Benny Anderson และ Beyond Avius กลับมาดูแลงานของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งในภาพยนตร์ครับและเพลงทั้งหมดก็ถูกถ่ายทอดออกมาอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของภาพยนตร์ครับกับเรื่องราวครั้งใหม่ของ Mamma Mia งานที่ศิลปะอย่างภาพยนตร์และบทเพลงจะทำงานร่วมกันเพื่อแสดงให้เราเห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าความสุขนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรครับ